ทีนี้เมื่อตรุษจีนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจึงมีลูกหลานเข้ามาได้เจอกันในบ้านพี่น้องมาเจอกันพ่อแม่ก็ได้รับพรจากลูกขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นปู่เป็นย่าเพื่อช่วยดูแลหลานในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องอวยพรให้ลูกหลานไปด้วยความเจริญขอให้เพาะปลูกเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เมื่อเอาห่อผ้าแดงมาพ่อแม่ก็เอาของในนี้กลับขึ้นมาไว้เพื่อใช้เป็นอาหารระหว่างปีเสร็จแล้วก็ทดคืนลงไปใส่ผ้าแดงห่อกลับให้นะขณะเดียวกันลูกหลานไม่ใช่เอาเฉพาะพืชพันธุ์มาก็เอาเงินทองมาด้วยพ่อแม่ก็บอกอ้าวมาเอาเงินทองมาลูกหลานมีเด็กๆมาใช่ไหมก็เลยเอาเชือกแดงเนี่ยร้อยใส่เหรียญเพราะเหรียญเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ว่าเงินเล็กๆน้อยๆนะเขาเรียกว่าเงินก้นถุงก็เลยเอาเหรียญเนี่ยใส่ถุงแดงแล้วผูกที่เอวเด็กเลยเรียกคำนี้ว่าแตะเอียฉะนั้นคำว่าอั่งเปากับแตะเอียเนี่ยมันทำงานคนละหน้าที่อั่งเปาคือการเอาพืชผลเอาเงินผลกำไรมาให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็เอาเก็บไว้บางส่วนแล้วก็ใส่คืนไปถ้าพ่อแม่ฐานะดีกว่านะครับเพื่อให้ลูกหลานไปนั่งตั้งเนื้อตั้งตัวแต่ตัวไอ้แตะเอียเนี่ยมันคือเศษเงินเล็กๆน้อยๆใส่ถุงให้เด็กๆเอาไปเพื่อใช้เป็นเงินก้นถุงเพื่อใช้เป็นเงินสำหรับค่าเรียนหนังสือให้เด็กรู้จักการสะสมเงินนะฮะนี่คือประเพณีที่ถือว่ามันมีเสน่ห์อย่างลึกซึ้งแล้วก็ถ้าเรามีความเข้าใจว่าตรุษจีนเนี่ยที่แท้มันคือการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1เพื่อรายงานผลการกำไรแล้วก็เป็นช่วงที่เดินทางมาเจอกันได้หลังจากฤดูหนาวเดินทางไปไหนไม่ได้เลย